เทสลาเปิดตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่โรบินสันกำแพงเพชรเป็นที่แรกโรบินสันในเครือเซ็นทรัลรีเซลนะครับผนึกกำลังเทสลาเปิดตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์นำร่องพื้นที่ภาคเหนือเป็นที่แรกนะครับรองรับกระแสยานยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทสลาร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ในเครือเซ็นทรัลรีเซลเปิดตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชรเป็นที่แรกนะฮะเพื่อสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันที่หันมาใช้รถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปี2516นะครับมีสัดส่วนการเติบโตขึ้นกว่า 399.05% โดยซูเปอร์ชาร์เจอร์นะฮะตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชรนะครับจำนวนทั้งสิ้น8หัวชาร์จซึ่ง6หัวชาร์จนะครับรองรับการจ่ายกำลังไฟสูงสุด250วัตต์และอีก2หัวชาร์จเป็นประเภท AC นะครับรองรับการจ่ายไฟฟ้าได้สูงสุด11วัตต์นะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้านะครับโดยผู้ใช้งานสามารถดูความพร้อมของสถานีซูเปอร์ชาร์เจอร์และตรวจสอบสถานะการชาร์จผ่านแอปพลิเคชัน Tesla ได้อีกด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ